สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ธีรกุลมวยชาแนลอยู่ผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามุลละหมาดคู่ที่2ของรายการมวยมันสนั่นเมืองกรุงครับที่สัญจรมาตลาดดิวันรัชดาทางหลังห้างเอพนารัชดาครับเป็นการชกระหว่างเพชรลุงสิทธิ์คูโน่ครับนักมวยทางด้านมุมแดงพิกัด103ปอนด์ครับส่วนคู่ชกของเขาครับก็คือนิโรธ ศรบุญมีฤทธิ์103ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินน่าสนใจครับฟอร์มหลังของมุมแดงนี่แพ้โฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับขณะที่นิโรธก็แพ้เพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ต่างคนต่างแพ้ด้วยกันทั้งคู่ครับไฟสุดท้ายดูครับว่าต่ออย่างนี้ไปครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชุมครับขออนุญาตถ่ายมุมนี้เพราะว่าสัญจรมาไม่มีพื้นที่ให้เราได้ยืนครับมันมุมกล้องมันช้านิดนึงครับขอบคุณมากครับนี่ครับยับซ้ายหน้ายาวๆอู้ยขวาขึ้นบนครับถ้าใครชอบมุมแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยครับถ้าไม่ชอบก็ขอปรับปรุงแล้วก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าไม่มีมุมจริงๆครับส่วนตัวผมชอบมุมแบบนี้ครับใกล้ๆแบบนี้ครับโดนทีน้ำบานน้ำกระจายดูครับจิ้มขวาลำตัวซ้ายพับในครับนิโรธหมัดขวาเพชรลุงซ้ายยาวๆซ้ายหน้าคืนครับนี่ครับเสียล่างนี่ครับอุ้ยโดนแต่ละทีแต่ละดอกมันชัดเจนเหลือเกินครับอย่างที่ผมบอกโอ้ยซ้ายยาวๆครับแม่มุมนี้กรรมการบังครับต้องขอไปด้วยดูครับเบิร์นไป2แข้งครับทางด้านนิโรธดูครับซ้ายครับมันชัดเจนมันดังดีเหลือเกินครับดูครับใกล้ๆยืนอยู่หน้ากล้องนี่ครับดูครับจังหวะนี้ใครจะออกก่อนดูครับเตะได้ยินเสียงเพี้ยดังชัดเจนครับดูครับโอ้หัวกลางหลังครับเป็นลุงซ้ายหน้าเกี่ยวโอ้โหเนี่ยเกี่ยวได้ล้มลงไปครับช่วงปลายยกที่2หมดยกครับพักให้น้ำก่อนครับตามต่อบนที่ยกที่3ครับคู่ที่2ของรายการขออนุญาตลงมาถ่ายมุมนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้แฟนๆทางช่อง YouTube ที่คุณมูได้ดูกันแบบชัดเจนเร็ว Exclusive ครับดูครับเอาแต่ดอกน้ำบานน้ำกระจายครับใกล้ๆซ้ายหน้าเกี่ยวได้นี่ได้ไหมวงในเด้งเข่าขวามาครับดูครับมุมแบบนี้มันชัดเจนดีครับออกเพื่อแต่ละทีเพชรลุงพยายามจะเข้าวงในครับนี่ได้ไหมนี่ได้ไหมขวางแต่ว่าทำอะไรกันไม่ถนัดการเบรกเกมแยกก่อนครับขยับเดินต่อครับโยกซ้ายหน้าเตะขาเจาะยางครับดูครับดูครับแต่ละดอกผมที่ออกใส่กันสีได้ไหมพยายามจะเน้นวงในครับดูครับเตะขาจอยางฮุกซ้ายเสียบซ้ายครับเพชรลุงนิโรธพยายามจะไล่แขนกดแขนครับสีได้ไหมเด้งเข่าขวามาบิดลงโหนลากฟันโอ้ศอกขวาศอกซ้ายครับศอกซ้ายครับโอ้น้ำบานน้ำกระจายอย่างที่เห็นนะครับมันชัดเจนมันดูแล้วถึงอารมณ์ครับโอ้โยกมามุมนี้หน่อยลำบากหน่อยแต่ว่าความชัดเจนให้แฟนๆทางช่อง YouTube ได้ดูกันแบบสะใจครับดูครับไล่แขนกดแขนเสียบซ้ายจังหวะนี้ครับแต่งตัวนายกรรมการคงพัดว่องไวเบรกเกมแล้วก็แยกทันทีครับขยับเดินต่อครับเบียดเข้าไปต่อยหมัดเสียบซ้ายครับกรรมการวางนิดนึงครับลากมา
ดิ่งเข้าขวาครับผมจังหวะนี้มีเชือกมาเกี่ยวช่วยไว้ทั้งสองคนขวายาวๆครับศอกซ้ายเอาศอกขวาครับขออภัยโอ้ล่างมาเสียครับเป็นเกมแยกก่อนครับขยับต่อขวาซ้ายงัดเข้าไปเสียบซ้ายคืนดูตีได้ไหมหมดยกที่3ครับโอ้โหสุดมันครับตามต่อบทที่ยกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ความได้เปรียบอยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบอยู่3ช่วงตัวแต่ว่าน้ำเงินมีฉีดยามารับ 100,000 บาทยาจอกฤทธิ์หรือไม่ครับนิโรธพยายามจะจับในตีครับดูภาพตรงนี้มุมตัวนี้มันชัดเจนดีเหลือเกินครับออกอาวุธกันแต่ละทีแต่ละดอกกรรมการบอกว่าแต่งตัวนานแยกก่อนครับขยับเดินต่อครับทางด้านนิโรธฟันศอกขวาบวกใครตีใครใครออกอาวุธได้ชัดเจนกว่ากันครับเด้งเข่าซ้ายเน็ตคนละที2ทีครับชัดแบบนี้ครับมันสวยงามจริงๆครับแทงหน้า3ดอกเน้นๆไม่หลับครับโอ้โหขวายาวๆฟันศอกขวาครับต่อยงานมาเริ่มดีขึ้นมาครับท่านนิโรธจังหวะนี้ไล่แขนเสียบซ้ายเสียบเล่งขึ้นมาทำได้ดีครับด้านนิโรธขวายาวโอ้โหบรรยากาศเกี๊ยวจ้าวเลยครับชุดนี้เล่งมาทำได้ดีครับท่านนิโรธโอ้ฟันศอกขวาเสียบซ้ายเสียบขวาเด้งเข่าขวาอัดเข้าไปศอกขวาฟันไปศอกซ้ายอีกทีครับนิโรธเล่งมาครับโอ้ชุดนี้เล่งมาถือว่าทำได้ดีครับโอ้โหซ้ายงัดเข้าไปเสียบซ้ายครับโคตรมันครับดูครับเสียบบวกเสียบอีกคนหนึ่งฟันอีกคนหนึ่งเสียบสี่สองที50วิของยกที่4ครับซ้ายงัดเข้าไป1 2ขวาวูขวาจบไปยกหมดยกที่4ครับโอ้โหสุดมันครับยกที่5ครับยกที่5ยกสุดท้ายครับยกที่5ยกสุดท้ายครับตามมาต่อครับใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือฉีดยา 100,000 บาทให้กับนิโรธยังคงมีอยู่ครับเพิ่มมาเป็น 110,000 บาทโอ้มากรรมการเรียกทั้งคู่มาครับว่าให้ฟังกติกาครับดูครับเหมือนจะมั่นใจแล้วครับทางด้านนิโรธเดินต่อครับเบี่ยงเข้าไปขวามาเกี่ยวเข้าโดนหักเททิ้งไปครับฉีดยา 110,000 บาทจะออกฤทธิ์หรือไม่ครับเ
ต่อเนื่องครับทางด้านนิโรธขยับขวามาครับเพชรลุงจะเล่งขึ้นมาถือว่าทำได้ดีครับนิโรธแต่ว่าไปโดนหักล้มช่วงต้นยกทำให้บรรยากาศมันไปเกินไล่แล้วครับแต่ก็ต้องชื่นชมว่าวันนี้ทำผลงานได้ไม่เลวหรอกครับทางด้านนิโรธที่5ครับดูครับดักแทงขวาฟันศอกครับโอ้โหฟันตอนนี้เดี๋ยวตันหลังหายใจไม่ทั่วท้องครับช่วงนาทีสุดท้ายของยก5ครับการพงพัดวงไวครับรวบรวมใบคะแนนท้ายที่สุดแล้วครับหันไปชูมือให้เป็นตรงสิคุโนะเป็นฝ่ายเชียร์ชนะไปแบบสุดมันครับ